รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEasy English ตอน tense ตอนที่สองช่วงเวลาย่อยของ tense กริยาสามช่องเมื่อเราแบ่ง tense เป็นสามช่วงเวลาใหญ่ๆคือ present tense past tense และ future tense แล้วในแต่ละช่วงเวลาทั้งสามนั้นสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาหรือ tense ย่อยๆได้อีกอย่างละสี่ tense ได้แก่หนึ่งSimple tense 2 Continuous tense 3 Perfect tense 4 Perfect continuous tense ดังนั้น tense ทั้งหมดในภาษาอังกฤษจึงมีทั้งหมด12 tense ด้วยกันใน present tense จะมี4 tense ย่อยได้แก่ Present simple tense Present continuous tensePresent perfect tense. Present perfect continuous tense. ส่วนใน past tense มี4 tense ย่อยเช่นกันคือ past simple tense. Past continuous tense. Past perfect tense. Past perfect continuous tense. และใน future tense ก็มี4 tense ย่อยได้แก่Future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. รายละเอียดของ tense ทั้งหมด12 tense จะทยอยมานำเสนอในรายการนะคะคราวนี้มาดู simple tense กันสักเล็กน้อยค่ะ simple แปลว่าง่ายๆปกติธรรมดาไม่ซับซ้อนดังนั้น simple tenseจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาทั่วไปตัวอย่างเช่น I watch television every day ฉันดูโทรทัศน์ทุกวัน It rained yesterday ฝนตกเมื่อวานนี้ Continuous tense Continuous แปลว่าต่อเนื่องเป็นการกระทำอย่างต่อเนื่องดังนั้น Continuous tenseจึงเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกำลังดำเนินกำลังกระทำอยู่ตัวอย่างเช่น I am watching television ฉันกำลังดูโทรทัศน์ My mother was cooking when I reached home yesterday แม่กำลังทำอาหารอยู่ตอนฉันถึงบ้านเมื่อวานนี้ Perfect tense Perfect แปลว่าสมบูรณ์ดังนั้น Perfect tenseจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดสมบูรณ์แล้วทำไปเรียบร้อยแล้วตัวอย่างเช่น I have just watched television ฉันเพิ่งดูโทรทัศน์คือเริ่มดูไปแล้วตอนนี้ยังดูอยู่หรือเพิ่งดูเสร็จ Perfect continuous tense Perfect continuous แปลว่าสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องดังนั้น Perfect continuous tense จึงหมายถึงเหตุการณ์ที่ทำไปเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่น I have been watching television ฉันดูโทรทัศน์ตลอดต่อเนื่องและตอนนี้ก็กำลังดูอยู่เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะ Simple tense I watch television Continuous tense I am watching television Perfect tenseI have just watched television. Perfect continuous tense. I have been watching television. ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า tense ในภาษาอังกฤษจะมีการเปลี่ยนรูปหรือผันไปตามช่วงของเวลาโดยกริยารูปธรรมดาจะเปลี่ยนรูปไปตามช่วงของเวลาโดยที่กริยาช่องหนึ่งใช้
ช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช้ใน present tense กริยาช่อง2ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่มีการบอกจุดของเวลาใช้ใน past tense กริยาช่อง3หรือ past participle ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างสมบูรณ์ใช้เป็นส่วนของ perfect tense กริยาปกติเวลาทำเป็นกริยาช่อง2และช่อง3ก็แค่เติม ed ต่อท้ายนะคะเช่นกริยาช่อง1 walk เดินช่อง2และช่อง3คือ walked walk เติม ed กริยาช่อง1 rain ฝนตกช่อง2และช่อง3คือ rained rain เติม ed กริยาช่อง1 play เล่นช่อง2และช่อง3คือ played play เติม ed แต่กริยาบางคำจะเปลี่ยนรูปไปนะคะตัวอย่างคำกริยา3ช่องที่เปลี่ยนรูปเช่นกริยาช่อง1คือ isAm, are, go, see, write. กริยาช่องสองของ is คือ was. กริยาช่องสองของ am คือ was. กริยาช่องสองของ are คือ were. กริยาช่องสามของ is, am.are คือ been กริยาช่อง2ของ go คือ went ช่อง3คือ gone go went gone กริยาช่อง2ของ see คือ saw ช่อง3คือ seen see saw seen กริยาช่อง2ของ write คือ wrote ช่อง3คือ written write wrote written คำพวกนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้และท่องจำค่ะ go went gone see saw seen write wrote written ถ้าใช้บ่อยๆก็จะใช้ได้คล่องแคล่วค่ะ